ีวิตคนเราเนี่ยมันต้องลองเสี่ยงลองท้าทายหรือลองพิสูจน์ตัวเองบ้างนะคะเพื่อจะให้รู้ว่าตัวเราเนี่ยมีศักยภาพพอแค่ไหนประสบการณ์ในการพบลูกค้าเยอะเนี่ยมันทำให้เราเห็นอนาคตมันทำให้เราเห็นว่าอาชีพเนี้ยสามารถที่จะยึดเป็นอาชีพหลักได้และได้ดีซะด้วยทำงานประจำอย่างเงี้ยก็สตาร์ทเงินเดือน 25,000 แต่เราเห็นโอกาสแล้วล่ะว่าโอกาสในธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยถ้าเราทุ่มเทเวลาจริงๆ 3-5 ปีเราสามารถที่จะมีรายได้ 300,000-500,000 ต่อเดือนด้วยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองที่ค่อนข้างสูงมากอะไรก็แล้วแต่ที่ตัดสินใจด้วยตัวของเราเองเนี่ยเราจะค่อนข้างเชื่อว่าเราน่าจะทำได้คุณวุฒิออสตาเนี่ยเป็นคุณวุฒิที่ใหม่จริงๆสำหรับ A-Z-A-Y นะคะและเป็นคุณวุฒิที่ยอมรับว่าให้เกียรติกับฝ่ายขายมากๆแล้วมันเป็นโอกาสที่เราเอาตัวเราเองเนี่ยเข้ามาอยู่ในบรรยากาศของคนที่ประสบความสำเร็จคนระดับหัวกะทิของบริษัททั้งนั้นที่จะติดคุณวุฒินี้คุณวุฒิเนี่ยถ้าเรามาเลือกทำอาชีพเนี่ยโดยเนื้อของอาชีพอะเราต้องประสบความสำเร็จอยู่แล้วไงฮะมันก็เป็นการพิสูจน์เฉยๆที่ให้คนในบริษัทได้รับรู้ว่าเออเราก็เป็นคนนึงที่ประสบความสำเร็จเหมือนเป็นศักดิ์ศรีอะค่ะนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องคอนโทรลตัวเองต้องบังคับตัวเองต้องมีระเบียบวินัยต้องวางแผนต้องแบบต้องติดมันให้ได้ค่ะความรู้สึกต่างกันแน่ๆอยู่แล้วคือต่างจากเขาเรียกจากฝ่ายขายธรรมดาถ้าเราเป็นแค่เพียงฝ่ายขายธรรมดาก็คือธรรมดาไงฮะแต่ถ้าเราเป็นออสตาเนี่ยเราได้รับการดูแลได้รับการปฏิบัติจากบริษัทเนี่ยเป็นอย่างดีนี่คือสิ่งที่ได้รับพิเศษในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าในเรื่องของการจัดสรรหากิจกรรมต่างๆให้พวกเราอย่างเต็มที่ออสตาก็เหมือนยกระดับขึ้นมาอีกแบบนึงแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจที่สุดอ่ะจะเป็นสิทธิที่ได้มาเข้าร่วมเทรนนิ่งพิเศษที่บริษัทจะเราเหมือนเป็นฝ่ายขายที่อยู่ระดับแนวหน้าของบริษัทและบริษัทก็ดูแลเราอย่างดีวันนี้ไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้มันมีอยู่อย่างเดียวที่มันเป็นไปไม่ได้คือเราบอกตัวเราเองว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้ายากก็คงไม่มีใครทำได้ถ้าง่ายก็คงไม่ถึงมือเราหรอกค่ะเหมือนกับเราต้องตั้งใจทำงานแล้วมันมีการแข่งขันทุกเดือนแล้วก็ไม่ต้องแข่งกับคนอื่นเป็นการแข่งกับตัวเองทุกคนต้องมีความฝันก่อนนะครับหลังจากนั้นคือฝันอย่างเดียวไม่พอนะครับเราก็ต้องลงมือทำออสตาสุดยอดของคนที่เก่งๆทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดอยากพิสูจน์ตัวเองต้องมาสัมผัสแล้วสิ่งที่คุณต้องการก็จะเป็นของคุณมาเป็นผู้บริหารระดับออสตาด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะและวันนี้ทุกคนก็ควรภูมิใจที่มาถึงเป้าหมายที่ฝันใฝ่และจากนี้ทุกคนจะเดินเคียงไปเพื่อจุดหมายของเราที่ล้ำค่าอาลัยอันสยุทธยาร่วมเคียงข้างกันเพื่อจุดหมายที่ยิ่งใหญ่ก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางที่ยาวไกลเติบโตไปด้วยกันเพื่อจุดหมายที่เราค้นหา Alliance ยุทธยาI'm not your prisoner.